ครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมเสริมสหกรณ์เนี่ยจะใช้สหกรณ์เป็นตัวกลางนะครับคือเรารัฐจะสนับสนุนงบประมาณไปให้กับสหกรณ์ไม่ได้ให้รายคนให้สหกรณ์เป็นตัวกลางในการที่ไปจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือไปสร้างอุปกรณ์ต่างๆแล้วสหกรณ์นี่แหละจะเป็นกลไกในการที่ไปดูแลเกษตรกรหรือพี่น้องสมาชิกของเขาเองนะครับตรงนี้ถ้าเชื่อว่าอันที่หนึ่งถ้าสามารถเก็บชะลอได้เราเชื่อว่าราคาผลผลิตเกษตรน่าจะแก้ปัญหาเรื่องราคาได้อันที่สองสมาชิกสหกรณ์เกษตรมีที่ขายผลผลิตแน่นอนคือตัวสหกรณ์ของเขาเองอันที่3จะถูกเพิ่มมูลค่าโดยการยกระดับในเรื่องการแปรรูป3ตัวที่เรามองไว้มันก็จะตกไปถึงเกษตรกรต่อๆไปจากจะไม่ได้รับงบประมาณโดยตรงแต่งบประมาณจะไปถึงที่สหกรณ์แล้วก็สหกรณ์จะไปดูแลของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับอันนี้แหละสิ่งที่เราคาดหวังให้ว่าให้สหกรณ์เป็นกลไกหลักในการมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแทนภาครัฐ